ตอนนี้คุณผู้ชมคงจะได้ยินการต่อสู้ทางความคิดของพรรคการเมืองกับกลไกอำนาจสว.ที่กำลังทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้มีโจทย์สำหรับการได้มาซึ่งรัฐบาลใหม่ว่าจะต้องไม่มีพรรคการเมืองใดอยู่ในฝั่งรัฐบาลค่ะการต่อสู้ในทางเทคนิคทางกฎหมายเพื่อที่จะปิดสวิตช์สว.จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าโจทย์นี้เป็นเรื่องที่กำลังขับเคลื่อนกันเป็นหลักก็หมายความว่าจะต้องรอไปจนถึงพฤษภาคม2567หรือไม่นักข่าวก็ไปถามความเห็นครม.รักษาการชุดปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ข้อเสนอต่อไปนี้ถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้จริงอาจจะลองล้มนะครับลองล้มนะครับถึงขั้นนั้นนะครับไม่ทราบไม่ทราบถ้าสิ่งเดียวจะทำให้การบริหารเกิดสารอะไรหรือเปล่าคะถ้าเกิดมันจะต้องย่อไปขนาดนี้ก็ตอบกันเองก็ได้บ้างอยากบอกนะครับไม่เกี่ยวข้องเลยนะไม่เกี่ยวข้องครับครับครับท่านประธานรัฐบาลรักษาการต่อไปให้ดีสุดแล้วไม่ได้มีประโยชน์หรอกครับที่จะถูกเวลาไปอย่างนั้นโดยที่รัฐบาลจะแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการก็ลำบากจะใช้งบกลางก็ลำบากจะเสนองบประมาณใหม่เข้าสภาก็ไม่ได้ระหว่างนี้ยังต้องโดนไปตอบกระทู้นะถ้าเขาถามเนี่ยรัฐบาลยังต้องไปตอบกระทู้มันมีสิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะต้องทำต่อจากรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการรอ10เดือนเนี่ยมันไม่ควรนะครับขอให้เห็นแก่ประชาชนแล้วกันนะครับแล้วก็ท่านก็ตั้งรัฐบาลให้ได้ผมเอาใจช่วยอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะครับเนี่ยจะเป็นครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ว่าได้ค่ะถ้าต้องรอให้สว.พ้นจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือการมีพรรครัฐบาลผสมที่สว.เป็นคนจัดสูตรจนกว่าที่จะได้มีรัฐบาลกันตามปกตินะคะซึ่งตามรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ในมาตรา169ค่ะอำนาจหน้าที่ของครม.รักษาการทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็จะพบว่างบประมาณทรัพยากรโครงการที่จะเป็นภาระผูกพันล้วนมีข้อจำกัดที่ไม่อาจจะทำได้ค่ะถึงแม้จะสามารถไปขอให้กกต.เห็นชอบตามเรื่องที่จำเป็นก็ได้แต่โดยมารยาทแล้วและด้วยวงเงินหลายๆอย่างก็ทำไม่ได้ค่ะแล้วมันมีอะไรที่จะรอหรือรอไม่ได้ในช่วง10เดือนหลังจากนี้บ้างนะคะไปดูที่ด้านงบประมาณก่อนก็จะพบว่าร้อยละ 70-80 เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำค่ะอีก 20% คืองบลงทุนก็ยังเหลืออีกราวๆแสนล้านบาทรองศาสตราจารย์สมชายภคพาทวิวัฒน์บอกว่าถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากค่ะถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาพฤษภาคมปีหน้าแล้วเร่งจัดทำงบประมาณของปี 67-68 ผลกระทบก็จะน้อยค่ะแต่ส่วนที่จะหายไปแน่ๆก็คืองบกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคภายในของประชาชนหายไปในช่วงครึ่งปีแรกส่วนที่3การท่องเที่ยวอันนี้โตได้ดีอยู่แล้วนะคะถ้ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วมาช่วยเดินหน้ากระตุ้นต่อก็น่าจะทำให้เห็นยอดนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น 28-29 ล้านคนได้เพราะช่วงเวลานี้ก็เริ่มเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วค่ะส่วนที่4งบการลงทุนของเอกชนเชื่อว่า 80% ไม่กระทบเทียบกับกรณีของสเปนค่ะมีปัญหาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกับไทยคล้ายกันมากๆนะคะซึ่งถ้าเขาฟอร์มรัฐบาลกันไม่ได้ต้องเลือกตั้งใหม่ด้วยซ้ำไปแต่ก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนที่สเปนก็ไม่ได้รับผลกระทบและคงจะมีเพียงแค่ปัญหากับนักลงทุนไทยราวๆ 20% ที่อาจารย์สมชัยมองว่าอาจจะชะลอการลงทุนไปแต่ถ้าดูตลาดตอนนี้กลับมาเขียวทั้งๆที่การเมืองก็ยุ่งมากค่ะเพราะมันเป็นช่วงที่หุ้นตกลงไปต่ำกว่าที่ควรจะเป็นไปแล้วนักลงทุนมองเห็นกำไรต่อหุ้นอย่างชัดเจนแล้วจึงตัดสินใจเดินหน้าการลงทุนต่อตลาดก็เลยกลับมาเขียวได้โดยรวมแล้วจากหลายๆปัจจัยประเมินได้ว่าถ้าต้องรอจะมีรัฐบาลใหม่10เดือนผลกระทบต่อ GDP จะอยู่ที่ราวๆ 1% กว่าๆค่ะอาจารย์สมชายประเมินว่าไม่มีผลต่อ GDP ในปีหน้าเพราะยังคาดว่าจะโตได้ 3.4-3.5% ค่ะเป็นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีปัญหาสำหรับที่จะรัฐบาลตั้งช้าจะไปเกิดขึ้นในปีหน้าเนื่องจากว่าตัวงบประมาณที่จะถูกกระทบใน3ส่วนที่ได้พูดถึงครับแต่ว่าผลกระทบตัวนี้เป็นผลกระทบของการ delay effect คือไม่ได้หายไปเป็นการชะลอตัวจากที่ทั้งงบอะไรจะงบรายจ่ายประจำนั้นมันไม่มีรัฐบาลยังใช้รายจ่ายตามงบของนี้ได้จะไปกระทบกับตัวงบลงทุนที่ต้องล่าช้าแต่พอล่าช้าปั๊บเนี่ยนะครับพอรัฐบาลมาเดือนพฤษภาในกรณีนะฮะ
ก็จะหมายความว่ามันมากระตุ้นหนักๆขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความผลกระทบในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนงบของการกระตุ้นนั้นต้องยอมรับว่าหายไปบ้างนะครับอันนี้ก็ถูกกระทบเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมก็คิดว่าจะถูกกระทบจากกรณีที่สุดๆนะฮะไปถึงเดือนพฤษภาเนี่ยในปีหน้านะครับก็ถูกกระทบประมาณ 1-1.5 แต่ในมิติที่จะไปเชื่อมโยงกับการต่างประเทศค่ะรองศาสตราจารย์ปิติศรีแสงนามเชื่อว่ามีบางอย่างที่รอไม่ได้เพราะในแต่ละเดือนมีวงประชุมหารือกรอบความร่วมมือต่างๆที่เป็นโอกาสทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยควรจะได้เข้าไปริเริ่มนะคะอย่างเช่นในเดือนหน้าที่จะมีการประชุมบริกส์หรือกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งเป็นกลุ่มของบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้40กว่าประเทศทั่วโลกจะเข้าไปประชุมกันแล้วมันเป็นโอกาสใหม่อ่ะที่จะเพิ่มโอกาสให้กับเราในห่วงโซ่ประทานของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดในโลกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปผูกพันได้เพราะว่ามันต้องมีการกระบวนการมากกว่าแค่แสดงความต้องการถูกต้องมั้ยครับมันต้องมีกระบวนการศึกษามันต้องมีกระบวนการลงนามมันต้องมีกระบวนการที่มันมีผลผูกพันต่อแบบเนี้ยเราก็อาจจะถกขบวนเช่นเดียวกับข้อตกลงการค้าฉบับอื่นๆนะครับที่เราพูดถึงแล้วก็ปูทางไว้มาโดยตลอดอย่างเช่นข้อตกลงการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะครับการเจรจาของข้อตกลงการค้าเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอาเซียนจีนนะครับไทยอินเดียซึ่งชะงักมาอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นตลาดใหญ่อย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่คงจะต้องเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกับเรื่องที่ค้างกระบวนการตัดสินใจไว้ต่อเนื่องอย่างเช่นกรณีของ CPTPPเรื่องพวกนี้มีความจำเป็นที่จะต้องการรัฐบาลใหม่ที่จะมีการกำหนดท่าทีอย่างชัดเจน